สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานโดยอาจารย์มุบารอกมหมัดซอเลห์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอูละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีลอะซีมسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาที่กำลังติดตามรับฟังและรับชมรายการเรื่องเล่าจากอัลกุรอานทางสถานีวิทยุเสียงอิสลามทุกท่านนะครับขอชูกรขอขอบคุณต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ทรงโปรดประทานโอกาสให้กับพวกเราให้พวกเราได้มีโอกาสมานำเสนอนะครับให้ผมได้มีโอกาสมานำเสนอเรื่องราวต่างๆที่พระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับถึง เรียกถึงอนาคตนะครับของว่าที่ชาวนรกเอาไว้นะครับที่พระองค์ได้ทรงเล่าเอาไว้ซึ่งผมได้นำเรียนกับพี่น้องแล้วว่ามันเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่เราไม่สามารถที่จะหาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเปรียบเปรยได้เลยนะครับว่าไม่มีใครที่จะมาบอกอนาคตของเราได้แล้วก็เป็นอนาคตที่เป็นสัจธรรมนอกจากพระองค์ที่เป็นผู้ที่ทรงสร้างพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ได้ทรงบอกถึงบททดสอบกับพวกเรานะครับว่าพระองค์จะสอบพวกเราเรื่องอะไรบ้างและหลังจากนั้นถ้าหากว่าพวกเราถูกพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทดสอบแล้วนะครับถ้าหากว่าสอบผ่านนะครับแน่นอนบั้นปลายชีวิตของเราก็คือได้ไปสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเราได้มีความสบัดอดทนนะครับแล้วก็ทำนะครับในสิ่งที่เป็นบททดสอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งพวกเราเนี่ยนะครับสอบผ่านแน่นอนนะครับบั้นปลายท้ายสุดชีวิตของเราก็คือสวรรค์ของอัลลอฮฺแต่ในขณะเดียวกันนะครับถ้าหากว่าเราไม่ผ่านบททดสอบหรือเราดื้อดึงกับบททดสอบนั้นแน่นอนนะครับบั้นปลายท้ายชีวิตของเราหลังจากที่เราได้กลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับด่านแรกของเราที่เราจะต้องเจอก็คือในหลุมกุโบสนั่นก็คือการลงโทษจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งขอดุอาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะครับผ่านพ้นนะครับวิกฤตต่างๆเหล่านี้ให้ได้ถึงแม้ว่าพวกเราทุกคนก็เป็นปุถุชนเป็นคนธรรมดานะครับที่อาจจะก้าวผิดพลาดแล้วก็พังไปนะครับในบางเรื่องราวในบางโอกาสอย่างไรก็ตามนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงเมตตาพวกเราเสมอนะครับเราอย่าได้สิ้นหวังในพระเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวว่าเวลาตักกอนาโตมิรอห์มะติลลาพวกท่านทั้งหลายอย่าได้สิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนย่อมมีความผิดนะครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นเจ้าของนรกเนี่ยพระองค์ยังทรงเปิดประตูการเตาบะเอาไว้นะครับให้กับพวกเราอย่างไรก็ตามหากว่าพวกเรานะครับได้มีการผิดพลาดหรือก้าวล่วงไปเนี่ยนะครับก็ขอให้พวกเราเนี่ยในฐานะที่เป็นมนุษย์ด้วยกันเนี่ยนะครับได้ให้อภัยกันนะครับแล้วก็ช่วยกันขอดุอาเหมือนกับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้ขอดุอาแม้กระทั่งบรรดามุชริกีนนะครับที่ทำลายที่ทำร้ายท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือแม้กระทั่งบรรดามุนาฟิกีนนะครับที่คิดที่จะทำลายเกียรติท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่จะลิสเครดิตท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการดะวะนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้เป็นผู้ที่พลาดพังอะไรเลยนะครับเป็นอันมะซูมเนี่ยนะครับแต่ว่าก็ยังมีคนที่คิดที่จะลิสเครดิตคิดจะที่จะทำลายล้างนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าในสังคมของเรานะครับมีคนที่พลาดพังมีคนที่ทำความผิดอย่างไรก็ตามขอให้พี่น้องได้ให้ที่ยืนนะครับแล้วก็ได้ให้โอกาสนะครับให้กับพี่น้องของเรานะครับเพราะว่ามีหลายๆคำพูดนะครับที่
ป็นคำพูดของนักวิชาการเนี่ยบอกว่าอัลอะไรอันนัสซีฮะนะครับไลสติลฟาดีฮะคือถ้าหากว่ามีคนที่ทำความผิดเนี่ยเราต้องนัสซีฮะกันไม่ใช่ฟาดีฮะไม่ใช่ประจานกันนะครับเหมือนกับที่ท่านเช็คมุตะวัลลีชะรอวีนะครับอัชชะรอวีเนี่ยนะครับถูกถามว่าไอ้คนที่ไม่ละหมาดเนี่ยเช็คฮุกมจะทำยังไงนะครับถ้าหากว่าเป็นความรู้เดิมๆพวกเรารู้กันก็คือคนที่ไม่ละหมาดฮุกมก็ตกนรกนะครับแต่รู้ไหมว่าเช็คตอบคำถามผู้ที่มาถามว่าคนที่ไม่ละหมาดฮุกมยังไงเช็คบอกว่าฮุกมก็คือการที่ท่านจะต้องไปจูงมือเขาให้ไปละหมาดเห็นไหมครับนั่นคือการให้โอกาสไม่ใช่เป็นการทำลายล้างหรือว่าไม่ใช่เป็นการเหยียบย่ำซ้ำเติมนะครับไม่ใช่เป็นการเหยียบย่ำซ้ำเติมคนที่ยังไม่ได้ฮิดายะห์เหมือนกับที่ผมได้นำเรียนเรื่องราวต่างๆนะครับที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเจอเรื่องราวต่างๆที่มากมายแต่รอซูลก็ขอดุอานะครับให้อัลเลาะห์ตะอาลาทรงเปิดใจนะครับอัลลอฮุมะฮดีกอมีอินนะฮุมลายะละมูนโออัลเลาะห์ขอพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้ทรงให้ฮิดายะห์ให้ทางนำนะครับกับพวกเขาเพราะพวกเขาเหล่านั้นยังไม่รู้เพราะฉะนั้นนะครับเมื่อเราเจอคนที่ผิดแพ้งหรือคนที่พลาดโอกาสขอให้เราได้ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เปิดใจไม่ใช่ปิดหัวใจเขาหรือว่าไม่ใช่เหยียบย่ำหรือว่าซ้ำเติมนะครับฝากกับพี่น้องเอาไว้พี่น้องครับในตอนที่ผ่านมาหน้าผมได้นำเรียนกับพี่น้องแล้วว่าผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้ทรงเอาพวกเขาเหล่านั้นนะครับลงนรกก็เนื่องจากว่ามีลักษณะนิสัยที่พระองค์ได้ทรงเล่าเอาไว้นะครับในตอนที่ผ่านมาก็คืออัลลอฮีนะกัฟฟารูวะดอลามูนะครับคนที่ปฏิเสธและคนที่อาธรรมก็ย่อมเป็นผู้ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะเอาเขาลงไปลงโทษนะครับไปสำเร็จโทษในขุมนรกนะครับพี่น้องครับหลังจากนั้นนะครับอีกอายะห์หนึ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวเอาไว้นะครับถึงว่าถ้าหากว่าเราต้องพลาดพังนะครับด้วยกับความผิดบาปของเราแล้วเราไปอยู่ในนรกเนี่ยอัลเลาะห์เล่าเอาไว้อย่างไรนะครับบอกเอาไว้อย่างไรบ้างนะครับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้เล่าไว้ในซูเราะห์อันมาอิดะห์อายะห์ที่36นะครับว่าอินนัลลซีนะกัฟฟารูลาอันนะละฮุมมาฟิลอัรดิญะมีอันวะมิสละฮูมาอะฮูลียัฟตาดูบิฮีมินอาซาบิยาวมิลกิยามะติมาตุกุบิลามินฮุมวะละฮุมอาซาบุนอาลีมพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกล่าวว่าอินนัลละดีนะกัฟฟารูแท้ที่จริงแล้วบรรดาผู้ที่ปฏิเสธนั้นนะครับอันนี้วันที่ลงไปอยู่ในขุมนรกแล้วเนี่ยนะครับเราอันนะละฮุมมาฟินอัรดิญะมีอาถึงแม้ว่าเขาสามารถที่จะครอบครองสิ่งที่อยู่บนผืนแผ่นดินเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับนาพื้นที่แผ่นดินนี้ทั้งหมดก็เป็นของเขาสิ่งที่อยู่ระหว่างฟากฟ้าและผืนแผ่นดินเนี่ยนะครับเขาก็เป็นผู้ที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครองเยอะกว่าใครทั้งนั้นเลยร่ำรวยนะครับมีเงินมีทองมีทรัพย์สินมากมายนะครับมีทองเป็นภูเขาเหล่ากาอย่างนี้เป็นต้นอัลลอฮ์ก็บอกไว้ว่าเมื่อเขาได้พลาดพังผิดพังตกลงไปอยู่ในนรกแล้วเนี่ยนะครับเขาก็อะไรต่อให้เขาเนี่ยมีสิ่งที่เขาครอบครองเอาไว้มากมายก็ตามแค่ไหนก็ตามอย่ามีอันอัลเลาะห์ใช้คำว่าอย่ามีอันนะครับทั้งหมดให้ทั้งหมดแผ่นดินด้วยเป็นของเขาแต่ถ้าเขาต้องตกนรกของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะมิสละฮูมาฮูหรือว่ามีมากมีหลายๆเท่ามีเหมือนกันอย่างนี้นะครับเยอะนะครับพร้อมกับเขามีอยู่ที่เขาสามารถที่จะครอบครองเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยสำหรับเขานะครับลียุฟตาดูบิฮีมินอาซาบิยาวมิลกิยามะเพื่อที่จะมาถ่ายตัวเขาออกจากไฟนรกให้มีทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดเลยนะครับมากมายทั้งหมดเลยเพื่อที่จะเอามาแลกเปลี่ยนเขาว่าเขาเนี่ยเป็นชาวนรกแล้วเนี่ยนะครับถูกลงโทษอยู่ในนรกแล้วเนี่ยเอาอะไรไปทดแทนเอาอะไรไปชดเชยณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอัลลอฮฺอย่าลงโทษเลยเอานี่ไปนะเงินทองทรัพย์สินเนี่ยเอาไปเถอะนะครับ
นะครับมาตุกุบบิลามินฮุมแน่นอนอัลลอฮ์ก็ไม่รับเห็นไหมครับอัลลอฮ์จะรับเอามาทำอะไรแล้วพี่น้องครับถ้าหากว่าเราเป็นคนที่มีความผิดบนโลกดุนยานี้เนี่ยนะครับเราต้องการจะเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ถามว่าเรามีสตังเรารอดไหมกฎหมายเรารอดนะครับเรามีสตังเราก็รอดเรามีพวกล่ะมีหมู่มวลสมาชิกนะครับที่จะช่วยอุดหนุนค้ำจุนเราให้เราเนี่ยนะครับจากเป็นคนผิดก็ทำให้กลายให้เป็นคนถูกก็ได้นะครับเรารอดไหมบนดุนยาเนี่ยรอดนะครับมีเงินก็รอดมีพวกก็รอดนะครับหรือถ้าจับไม่ได้ก็รอดนะครับจับไม่ได้ไล่ไม่ทันก็ไม่รอดก็รอดหรือจับได้แล้วแต่ว่าไม่มีหลักฐานก็รอดนะครับอันนี้คือกฎหมายของมนุษย์นะครับแต่กฎหมายของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลานอกจากจะไม่รอดแล้วพี่น้องครับนอกจากว่าเราเนี่ยจะไม่รอดจากการลงโทษของอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาแล้วเนี่ยนะครับจับได้แล้วเนี่ยนะอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาก็ทรงพิพากษาว่าสำเร็จโทษเราในนรกต่อให้เราร่ำรวยขนาดไหนก็แล้วแต่ที่เราเนี่ยจะเอาไปถ่ายตัวของเราออกจากไฟนรกนะครับที่เราจะเอาไปถ่ายตัวของเราเนี่ยออกจากไฟนรกถามว่าอัลลอฮ์รับไหมมาตุกุบบิละมินฮุมแน่นอนอัลลอฮ์สุบะตะลาก็ไม่รับจากพวกเขาเหล่านั้นวะละฮุมอาซาบุนอาลีมแน่นอนอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะทรงลงโทษพวกเขาเหล่านั้นด้วยกับการลงโทษที่เจ็บปวดนะครับหลังจากนั้นอัลลอฮ์สุบะตะลาก็ทรงเล่านะครับต่อไปอีกว่ายูรีดูนะอายะอายักรอยูมินันนารว่ามาหุมบิคอรีจีนามินฮาชาวนรกเนี่ยพอถูกตัดสินถูกพิพากษาแล้วนะครับเมื่ออัลลอฮ์ให้ไปอยู่ในนรกแล้วเนี่ยนะครับยูรีดูนะอายักรอยูมินันนารพวกเขาเหล่านั้นก็ปรารถนาในการที่จะออกมาให้พ้นนะครับออกมาให้พ้นจากนรกนะครับว่ามาหุมบิคอรีจีน่ะมินฮาแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะออกมาได้วะละฮุมอาซาบุมมุกีมแล้วก็สำหรับพวกเขาเหล่านั้นก็จะได้อยู่ในนรกพร้อมกับการลงโทษที่ยั่งยืนนะครับไม่สางซาไม่หดหายไม่ไปไหนเลยนะครับอันนี้คือสภาพการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งลงโทษพี่น้องครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าเอาไว้นะครับในหะดีษนะครับที่พระองค์ได้ทรงเสด็จอิสรอแล้วก็มิรอญนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเห็นนะครับคนคนหนึ่งที่ถูกลงโทษนะเห็นคนกลุ่มหนึ่งที่ถูกลงโทษด้วยกับก้อนหินก้อนหนึ่งนะครับที่หินก้อนนี้เนี่ยนะครับจะกิ้งมาทับศีรษะของเขาแล้วก็กิ้งออกแล้วก็กิ้งมาทับอีกแล้วก็กิ้งออกแล้วก็กิ้งมาทับอีกนะครับในสายรายงานหะดีษเสียที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่านะครับท่านรอซูลบอกว่ากิ้งไปแล้วก็กิ้งมาแต่ว่าไอในการกิ้งออกไปแต่ละครั้งนั้นเวลาสะท้อนกลับมาเนี่ยไม่ได้เบาไปกว่าเดิมเลยมีแต่ว่ายิ่งหนักนะครับเข้าไม่ได้สางไม่ได้ซาไม่ได้เศร้าไม่ได้เบาไปกว่าเดิมเลยพี่น้องครับปกติแล้วพี่น้องถ้าหากว่าพี่น้องเอาลูกฟุตบอลมาลูกหนึ่งนะครับแล้วพี่น้องก็ทุ่มไปนะครับกับผนังของกำแพงก็ได้นะครับแน่นอนลูกฟุตบอลมันจะสะท้อนออกมานะครับตามแรงของเราที่เราแรงเหวี่ยงของเราที่เราได้เหวี่ยงไปแต่พอเวลาเราไม่ได้อะไรเหวี่ยงกลับไปอีกนะครับเราแรงแค่ไหนก็แล้วแต่ลูกฟุตบอลมันก็จะมาสะท้อนนะครับค่อยๆแรงลงนะครับลงเบาลงเบาลงเบาลงและในที่สุดมันก็จะนิ่งนอกเนื่องจากว่าหมดแรงสะท้อนนะครับที่เราได้ใช้ทุ่มไปนะครับอันนั้นคือแรงที่เราทุ่มนะครับลูกฟุตบอลแต่ว่าที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าเอาไว้นะครับในหะดีษมิสอิสรอแล้วก็มิรอจนะครับว่าไอหินก้อนนี้ที่มันกิ้งมาทับหัวแล้วก็กิ้งออกไปแล้วก็กิ้งมาทับหัวแล้วก็กิ้งออกไป
นะครับแต่ละครั้งที่มันกิ้งกลับไปกลับมาเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับลูกฟุตบอลลูกเมื่อกี้ที่ผมได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับมันก็จะเบาลงใช่ไหมแต่ว่าแต่ละครั้งก้อนหินนี้มันไม่ได้เบาลงเลยเห็นไหมครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถามเมื่อเห็นรอซูลก็ถามว่ามาฮาอุลัยยะคียายิบรีลโอ้พี่ชายของฉันยิบรีลเอ๋ยอะไรคือกลุ่มชนกลุ่มนี้เนี่ยเขาทำอะไรมาฮาอุละนะชนกลุ่มนี้เนี่ยเขาทำอะไรเขาถึงได้เจอกับการลงโทษแบบนี้ท่านยิบรีลก็บอกกับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าฮาอุลัยตะซากอลัตรูอูซุฮุมฟิศศอลาห์ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกว่าอ๋อไอ้กลุ่มนี้เนี่ยที่ถูกลงโทษโดยอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้หินมันอะไรมันกิ้งไปกิ้งมาทับอยู่เนี่ยทุ่มใส่หัวอยู่เนี่ยนะครับฮาอุลัยตะซากอลัตรูอูซุฮุมฟิศศอลาห์ชนกลุ่มนี้ที่ได้เจอกับอาซาบการลงโทษอย่างนี้ก็เนื่องจากว่าเขานั้นหัวศีรษะของเขานั้นหนักจากการละหมาดนะครับคือตาซากอลัดหนักจากการละหมาดไม่แปลว่าไม่ใช่ว่าสุญูดแล้วไม่อยากจะเงยนะครับรุกวะแล้วไม่อยากจะเงยอยากจะสุญูดอย่างนั้นหัวมันหนักเปล่านะครับคำว่าหัวหนักจากการละหมาดในที่นี้ก็คือไม่ชอบที่จะสุญูดไม่ชอบที่จะรุกวะต่อพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ละหมาดนะครับเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงลงโทษอย่างนี้พี่น้องลองนึกนะว่าอาซาบการลงโทษอย่างนี้เนี่ยนะครับคนที่ทิ้งละหมาดพี่น้องลองนึกนะว่ามีข้าวสารขนาดไหนก็แล้วแต่หรือว่ามีข้าวขนาดไหนก็แล้วแต่ที่จะไปแลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับตามคำพูดหรือว่าตามมุมมองตามทัศนะของคนบางคนที่พยายามที่จะหาทางออกให้กับชีวิตว่าเราไม่ได้ละหมาดแต่เราก็สามารถที่จะเอาข้าวเนี่ยไปแทนละหมาดได้นะครับแล้วเราก็อะไรใช้ข้าวแทนกันอยู่อย่างนี้แหละนะครับโดยที่ไม่ละหมาดพี่น้องลองดูนะว่าอาซาบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงตะเตรียมเอาไว้ในวันกิยามะห์เนี่ยที่อัลลอฮฺบอกว่าใครจะเอาอะไรมาเตรียมมาชดมาเชยมาแทนขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับมาตุกุบิลามินฮุมอัลลอฮ์ไม่รับทั้งนั้นแหละนะครับเรื่องละหมาดก็ต้องละหมาดนะครับจะไปเอาข้าวสารมาแทนไม่งั้นก็สบายพี่น้องครับถามว่าคนเป็นเจ้าของโรงสีสบายไหมสบายคนขายข้าวสบายไหมสบายทำไมไม่ต้องละหมาดเอาข้าวสารไปแทนนะครับทั้งที่หะดีษจากท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่ไปรับเอาเรื่องการละหมาดเนี่ยมานะครับมาบอกเอาไว้นะครับว่ามันนาซิยาศอลาตันฟันยุศอลลิฮาอิซาซะกะรฮาใครก็ตามที่ลืมละหมาดนะครับนาซิยาศอลาตันนักวิชาการหะดีษเนี่ยอธิบายว่าไอมันฟาตัศศอลาตูฮูคือละหมาดเลยเข้าไปแล้วได้เวลาแล้วลืมไม่ได้ละหมาดนะครับทำยังไงล่ะนะครับฟันอยู่ซอลลีฮาอีดาดะกอรฮาเมื่อนึกขึ้นได้ให้ละหมาดถ้าละหมาดมันเลยไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้ละหมาดนะครับฟันอยู่ซอลลีฮาอีดาดะกอรฮาเมื่อเรานึกขึ้นได้แล้วรอซูลก็บอกลากัฟฟารตะละฮาอิลลาซาลิกไม่มีอะไรที่จะมาชดเชยการละหมาดได้ไม่มีอะไรที่จะมาทดแทนการละหมาดได้นอกจากการละหมาดนี่ผู้ที่ไปรับละหมาดเนี่ยนะครับบอกอย่างนี้เอาไว้แล้วเราจะไปฟังใครนะครับว่าเอานู่นมาแทนเอานี่มาแทนเอานู่นมาแทนได้ผู้ที่ไปรับละหมาดมาเนี่ยบอกว่าไม่มีอะไรที่จะแทนได้นอกจากการละหมาดไม่มีอะไรแทนละหมาดได้นอกจากการละหมาดเพราะฉะนั้นนี่อัลอายะห์อัลกุรอานนะครับอายะห์นี้บอกว่าเราจะมีทรัพย์สินขนาดไหนก็แล้วแต่ถ้าหากว่าอัลลอฮ์พิพากษาไปแล้วว่าเราต้องตกนรกเราไม่ได้ละหมาดอัลลอฮ์พิพากษาไปแล้วเนี่ยเราจะมีอะไรก็แล้วแต่เอามาทดแทนให้นะครับก็ไม่สามารถที่จะเอาอะไรมาทดแทนได้และที่สำคัญที่สุดก็คืออาซาบที่อัลลอฮ์จะทรงลงโทษเรานั้นมันอะไรมันวะละฮุมอาซาบุมมุกีมอาซาบที่มุกีมที่ยั่งยืนที่ว่าไม่หมดไม่ผ่อนไม่เบาไปง่ายๆนอกจากว่าบาปของเราจะหมดไปพี่น้องครับขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเรานั้นเป็นผู้ที่สำรวมตัวให้พวกเรานั้นเป็นผู้ที่ระมัดระวังตัวจากการที่จะ
ถูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงลงโทษเพราะถึงวันนั้นแล้วนะครับเราไม่มีอะไรที่จะไปเป็นข้อเสนอหรือว่าแลกเปลี่ยนกับการลงโทษของอัลลอฮฺได้เลยถึงแม้ว่าเราจะมีทรัพย์สินเต็มแผ่นดินก็ตามตามนัยยะของอัลกุรอานซูเราะห์อันมาอิดะห์อายะห์ที่36นะครับฝากกับพี่น้องเอาไว้วะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะฮัมมัดซอเลห์ผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม